สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงเช้าวันนี้เรามากันที่บ้านวงคล้องนะครับตำบลวงคล้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาดูสวนป่าของลุงนิยม12ไร่เป็นป่าหมดเลยนะครับลุงป่าหมดเลยลุงเดี๋ยวขอทักทายสวัสดีกันครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พี่น้องที่สนใจเรื่องป่าเนี่ยครับลุงยมช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยตรงนี้มันเป็นป่าเป็นสวนกล้วยครับสวนกล้วยนี่มีต้นยางอยู่ 2-3 ต้นครับในรูปขึ้นแล้วก็ขยักไว้เก็บไว้เลยมันเป็นสวนเลยขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนกับเราปลูกไหมจริงๆแล้วปลูกป่ะบางจริงไม่ได้ปลูกแต่ว่าเราเก็บมันไว้เก็บไว้อนุรักษ์ไว้แล้วที่เป็นสวนป่าไอ้สวนกล้วยมันคือเมื่อก่อนหมายถึงลุงปลูกกล้วยปลูกกล้วยเป็นอาชีพเป็นอาชีพอ๋อเอาแล้วพอต้นไม้ใหญ่ขึ้นทำไมไม่ตัดทิ้งอ่ะมันก็กล้วยมันก็หายหมดดิกล้วยกินกล้วยหมดก็นั่นแหละดิก็กล้วยมันก็ราคาไม่ดีก็เลยเอาปะปล่อยไม้ไว้นิดหน่อยก็ได้ไว้ใช้กันขายได้ใช้ได้กี่ปีแล้วล่ะครับผมประมาณต้นเล็กๆนี่ยังไม่ถึง10ปีต้นนี้30ปีแสดงว่าเมื่อก่อนที่ลุงทำกล้วยเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็หยุดกล้วยไปนานแล้วทีนี้นานแล้วเพราะว่าป่ามันโตเนาะป่ามันโตแล้วก็ลืมไม่ไหวมันเยอะครับแต่ลุงพาไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าต้นแม่ต้นพ่อมันนี่ตัดไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะตัดไปแล้ว2ต้นโอ้โหต้นเดี๋ยวลุงยมลองโอบเลยเนี่ยมันได้โอบกว่านะเนี่ยโอบ2โอบแล้วเนี่ยโอ้2โอบลุงลองโอบดิสามโอบแล้วเนี่ยโอบไปได้ครึ่งเดียวแล้วสองโอบโอ้ยเนี่ยสองคนต้องไปช่วยกันโอบเนี่ยต้นยางนาไม่ต้องปลูกธรรมชาติปลูกให้ลุงรักษาไว้รักษาไว้มันมีต้นอะไรเป็นบ้างอะลุงโดยหลักๆหลักๆก็ไม้ยางทั้งหมดอันนี้ต้นลิ้นกระบือมขึ้นเองลิ้นกระบือเป็นไงเนาะเขาเรียกลิ้นกระบือใบมันคล้ายเหมือนลิ้นครับวัวลื่นควายอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็สองต้นอ่ะที่อายุประมาณ30กว่าโอ้โหอายุเท่าลูกชายเนี่ยชายก็35ปีลุงยมกับลุงปานลองไปโอบต้นไม้หน่อยดิครับผมสองโอบไม่ถึงสองคนโอบต้นไม้ไหวไหมเมื่อก่อนไม่พึ่งเคยไปจับทุกปีนะโอ้ยต้อง3คนโอบแล้วเนี่ย3โอบแล้ว3โอบเนี่ยต้นยาง30ปีทำไมแถวนี้มันโตดีจังเลยครับเลยอ่ะน้ำอุบทำไมมันโตดีจังเลยฮะมันมีน้ำอยู่อ๋อเพราะมันใกล้เขื่อนใกล้แม่น้ำน้ำจะซึมเข้ามาถึงครับแล้วป่านี่ไม่ได้เผาปล่อยไว้เป็นปุ๋ยตลอดนี่ต้นยางนาข้างหน้านี่อายุ30ปีนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาอนุรักษ์ไว้แล้วลุงยมช่วยเล่าถึงไอ้ที่ขึ้นทะเบียนสวนป่านี่ทำยังไงลุงก็ไปที่น้องรักสิ่งแวดล้อมที่พิษโลกเขาแนะนำให้ไปเขาก็ทำหนังสือให้เรียบร้อยมีคอนมีอะไรให้ครบแล้วที่ตรงนี้ต้องเป็นโฉนดเท่านั้นใช่ไหมเป็นโฉนดเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ครับแล้วไม่ต้องต่ออายุเราตายก็โอนให้ลูกไปเลยนั้นก็มีคอนมีอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตัดก็ได้ตัดได้เอางี้ตัดเลยลุงเงินนะตัดแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยตัดเลยยังไม่รู้จะไปทำอะไรมีเคยมีคนมาให้ราคาไหมเนี่ยให้ราคาให้ขอเขา80,000ก็ยังไม่เอาที่ขายไปต้นละแสนเลิกครับขายไปต้นละแสนนี่ต้นเท่านี้ไหมใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ยาวสูงกว่านี้ได้15ยกโอ้ยางนาเนี่ยยางนาอยู่ตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยอยู่ตรงต้นอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไปดูตอมาหน่อยที่ลงต้นละแสนนะต่อที่ยังอยู่ป่าไม่รู้นะโอ้ดีถ้าเรามีต้นยางนาไซส์30ปี100ต้นต้นละแสนนี่ โอ้โหเลิกคิดเลยป่าไม้เขาบอกว่าเนี่ยลุงฝากธนาคารไว้เยอะแยะเลยเนี่ยก็เสมือนว่าเอาเงินฝากธนาคารอ่ะเนาะครับเนี่ยก็ลิ้นกระบือไม้น้ำอ่อนทำแบบได้ครับเราพามาดูสวนป่าของลุงยมนะครับนู่นของเขาโอ้โหนี่ยางนาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพอแล้วนะโอ้โหนี่ต่อต้นละแสนนะนะใหญ่ไปถึงนู่นเลยนี่โอ้โหนี่ต่อต้นยางนานะครับที่ขายไปต้นละแสนนะ
ที่ติดกันนี่สองสามต้นที่มันต้นโตเท่ากันเลยอ่ะนั่นแหละของเขานั้นโดยหลักก็คือเป็นต้นยางนาเนาะลุงครับต้นยางนาเนี่ยทางนู้นลุงก็เป็นที่ขึ้นใหม่ที่หลังที่เป็นป่ากล้วยมาก่อนอันนี้ทีนี้เราพอไม่มีกล้วยแล้วลุงเอารายได้มาจากไหนล่ะก็ขายของขายน้ำเต้าหู้ขายอาหารเจแล้วลุงก็กินเจตลอดชีวิตแล้วก็ป่านี้เราก็ขายต้นไม้บ้างยังไม่ได้ขายก็เนี่ยต้นนี้แสนอันนี้ขายไปก่อนเพราะมันโตถ้าต้นเล็กโตแล้วล้มที่หลังก็ทับต้นเล็กตายหมดนั่นต้นไม้ยังเล็กก็รีบโค่นก่อนเนี่ยไอ้ต้นละแสนที่เห็นตอนี่มันกี่ปีนะลุงที่ลุงขายไปอ่ะโน่100ปีซะมั้งอ๋อดั้งเดิมของมันดั้งเดิมของมันโอ้อันนี้การตัดก็ขออนุญาตอะไรเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแต่ตอนนี้กฎหมายมันแก้แล้วน่าจะง่ายขึ้นแกเขาแต่ยังไม่ได้บังคับใช่มั้ยครับแก้แล้วแต่ยังไม่ได้บังคับแต่ของลุงขึ้นทะเบียนสวนป่าแล้วก็ไงก็ได้เนาะได้ตัดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหนี่ลูกหลานต้นยางนาเพียบเลยเพียบเลยจดทะเบียนไว้ 2,500 ต้นโอ้โหแต่นับคร่าวๆนะครับ 2,500 ต้นที่นับคร่าวๆครับงั้นที่จริงถ้าลุงสลับใช้เนาะขายบ้างใช้บ้างเขาก็ว่างมันก็หมุนเวียนกันไปครับอันไหนมันแน่นเขาจะตัดออกงั้นมันจะไม่โตเอาอย่างงี้ถ้าฤดูเห็ดเนี่ยมันไม่เป็นดงเห็ดเลยตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะว่าจะเอาเชื้อมาใส่ให้มันขึ้นเลยไม่ได้เอามาตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะครับมีป่าคอยดูแต่ความสะอาดสะอาดยังไงคอยทางป่าข้างล่างอคอยดูเชือกเถาวัลย์ให้มันขึ้นพันครับเนี่ยเถาวัลย์คอยจะขึ้นพันแสดงว่าถิ่นของยางนาก็คือบริเวณแถวบ้านลุงนี่แหละแถวนี้เลยที่บ้านวงคล้องนี่แหละไปถึงนู่นที่ข้างเคียงอีกแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เก็บไว้นะเขาไม่ค่อยเก็บเขาตัดกันหมดอ่ะครับไม่อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นหลังดูโหนี่เหมือนกับเราเดินเข้ามาที่เขาใหญ่เลยฮะ เหมือนป่าเขาใหญ่เลยครับลุงเนี่ยใบไม้กิ่งไม้มันจะร่วงมั้ยเลอะหมดเราไม่ได้ใช้ทางเดินไงอันนี้รุ่นยางนาพวกนี้มันรุ่นเหลนแล้วเนี่ยรุ่นเหลนรุ่นไอ้ต้นนึงอยู่ตรงโน้นต้นที่อีกต้นนึงอ่ะโค่นอ่ะต้นแม่มันน่ะต้นแม่มันลูกยางมันปิวเนาะครับลมพัดก็ปิวไปทั่วเลยสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ทักทายเข้ามากันทางคอมเมนต์เราพากันมาที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับมาดูสวนป่าของลุงยม12ไร่เป็นป่ายางนาเสียส่วนใหญ่ลุงแกอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ได้ปลูกมันมีต้นแม่อยู่2ต้น3ต้นลูกมันก็ปลิวมาเกิดแกก็เก็บไว้ก็กลายเป็นป่าไปเลยนี่ก็ตอครับอ๋อนี่ก็อีกตอนึงใช่มั้ยตอนึงต้นนี่โอ้นี่ต่อเท่าโอ่งนะเนี่ยอันนี้ก็ขายเหมือนกันนี่ก็ขายต้นละแสนต้นละแสนโอ้เขาก็เลื่อยขายนี่มันดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารอีกนะลุงนี่กว่าไม่ต้องเสียภาษีต้องเสียดอกภาษีแล้วก็เสียที่หลัง อันนี้นี่มันยิ่งกว่าดอกเบี้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะครับยิ่งกว่าในธนาคารอีกเนี่ยต้นไม้ที่เห็นเนี่ย50ปีแล้วคนได้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลยใช่รุ่นเราแต่ต้นไซส์ขนาดบางต้นก็น่าจะได้นะลุงเดิมมันไม่อ่อนไม่ได้ไม่มีแก่นอ๋อต้องกี่ปีที่จะตัดยางนานต้อง50ปีซะมั้งแล้วเท่านั้นน่ะตัดได้แล้วถ้าต้นใหญ่เมื่อกี้อ๋อตรงข้างบ้าน30ปีครับถ้าต้นเล็กๆเนี้ยตัดไปก็ใช้ไม่ดีครับมันขี้แอนไม่ตรงยังไปไกลนะนู้นยาวเป็นก็มีแต่หย่อมของลุงนี่มั้ง12ไร่ที่เป็นป่าครับรอบๆก็โล่งหมดมีเหมือนกันบ้านนู้นก็มีแต่มันเนี่ยอย่างขนาดนี้ใช้ไม่ได้เหรอลุงนี่ใช้ไม่ได้มันอ่อนนะยังเล็กไปใช่ไหมถ้าจำเป็นก็ใช้ได้แต่จำเป็นเนาะ
นู่นแล้วถ้าที่บ้านฝั่งโน้นเขาโน้นน่ะใช้ได้แสดงว่าต้นยางนามันชอบพื้นที่ที่มีน้ำที่มีน้ำมากก็ไม่ชอบชอบที่ระบายน้ำได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำข้างล่างแต่บ้านลุงเนี่ยติดกับแม่น้ำติดแม่น้ำแม่น้ำอะไรนะหน้าบ้านน้ำน่านติดแม่น้ำน่านนั้น12ไร่ตรงนี้ลุงไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วมันกลายเป็นเงินออมเงินเก็บเงินฝากอนาคตให้ลูกหลานสิถ้ามันมีเงินมาอะไรมันก็ไม่ต้องขายก็ได้เนาะเก็บไว้ก็เก็บไว้ให้ลูกไปเก็บไว้ให้แผ่นดินไปเนาะให้แผ่นดินต่อไปไม่มีเนาะครับเพราะคนไม่อนุรักษ์ไม้แล้วไงใช่คนรุ่นหลังจะไม่รู้จักต้นยางนาแล้วเนี่ยหาดูได้ยากลูกครับกิ่งไม้เยอะเลยไม่ได้ออกมานานเลยเนี่ยแค่เก็บไม้ฟืนไปใช้ขายนี่เขาถ่านก็เยอะแยะควันมันเยอะยางนามันนี่ก็เพิ่งมาตัดหญ้าไปเมื่อต้นปีนี่ก็สุดที่ก็ไปนู้นแหละถึงแจ้งนู้นน่ะรอบๆเนี่ยมีแต่โล่งหมดเลยโล่งหมดแล้วก็มีบ้านนู้นนี่แต่ไม่ยาวขนาดนี้นั้นของลุง12ไร่ด้านหลังนี่เป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่เนี่ยประดู่ป่านั่นแหละดู่พ่อเขามาปลูกไว้ตรงนี้ครับเขาไปเอาพันธุ์มาจากไหนลูกประดู่ป่านี่ปลูกทีมันตรงนะครับตรงสูงเนี่ยอย่างต้นนี้กี่ปีลุงที่เห็นข้างหน้าต้นนี้มีประมาณ10ปีได้โอ้โห10ปีโตดีมากครับหนึ่งก็มายางครับพร้อมกันเลยก็ปลูกพร้อมกันครับ2,000กว่าต้นนะ2,500ต้นครับอันนี้มันยังไม่ได้นับนะนับแค่ตรงนี้2,500ต้นก็เฉพาะยางนามั้งเพราะยางนาโอ้จริงๆถ้าพูดถึงว่ามันมีกล้วยเหมือนเก่าลุงอาจจะเหนื่อยกว่านี้นะน่ายังมีต้นมั่งเห็นไหมกล้วยยังเหลือมั่งไอ้ครั้งนี้มันค่อยไม่เหลือเลยพอต้นไม้โตกล้วยมันก็โดนแสงบังหมดเนาะครับครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราเดือดร้อนเงินก็ขายได้ขายได้ขายได้ทยอยตัดบ้างทยอยตัดก็เหมือนกับเราตัดสางเนาะที่ป่าไม้เขาแนะนำมาแนะนำมาต้องตัดสางเพื่อจะให้ต้นมันใหญ่อย่างต้นนี้มันเล็กๆมันไม่สวยก็เราก็ตัดออกได้ครับนี่มันยังไม่พอยังไม่สูงแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนให้มันหนีกันก่อนแต่ผมได้ไอเดียเลยเนี่ยปลูกไม้ประดู่เนี่ยปลูกให้ทีไปเลยฮะต้นตรงดีมากตรงอันนี้มันเป็นไม้พันธุ์อะไรที่มันไม่สูงอ่ะไม้ประดู่อ่ะประดู่ป่าดูป่าโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยเหรอครับโอ้เยอะต้นไม้เป็นติ่มเลยเหลือเลย12ไร่น่ะก็กลายเป็นป่าไปหมดแล้วอ่ะ12ไร่2งานอ๋อเนี่ยไม่ได้ปลูกเลยเหรออีนนท์พ่อก็ปลูกเหรอไปดึงในสวนนั่นแหละมาปลูกเหรอก็เหมือนกับเอาลูกเล็กๆเสียบปลูกไว้กลัวมันจะไม่มีก็เลยพ่อก็ปลูกอ๋อท้ายนู้นเป็นประดู่ประดู่บ้างไม้แหนบ้างคือถ้าสมมุติว่าตรงนี้12ไร่เราให้เป็นป่าตลอดไปลุงก็ตัดหมุนเวียนเอาเนาะตัดหมุนเวียนไม่โค่นทั้งหมดไม่โค่นทั้งหมดโค่นทั้งหมดไม่ได้สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเนี่ยเขาเรียกทองคำเขียวนะลุงเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยไหนที่เราจะใช้ก็ตัดเนาะไม่ใช่ก็ไว้ก่อนเนี่ยเขาเรียกทองคำเขียวนะโอ้นี่สุดยอดเลยเขาลุงไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องลงทุนแล้วลงแล้วเดี๋ยวสึกเดือดร้อนเรื่องเงินก็ตัดไปสักสองต้นขายไปขายเนาะต้นนึง 50,000 ได้สบายต้นใหญ่ๆนะ 50,000 แล้วรีบแย่งกันเลยบอกขาย 50,000 แย่งเลยแย่งกันเลยลองไป 90,000 บอกเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันโตก่อนเหมือนกันถ้าโตก็ราคาเพิ่มหมดถ้าโตก็เอาตอนนี้ถ้าโตอีกหน่อยก็จะต้นละแสนบอกกันโอ้เอางั้นแหละนั่นที่เราอะใช่แล้วเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องขายไม่ต้องขายแล้วมีเหตุเกิดแล้วมีเหตุเกิดเลยครับเดี๋ยวลุงไปดูที่เหตุอะไรอันนี้ลุงก็มีลูกมีหลานครับนี่ต้นไม้เหล่านี้ก็จะสืบทอดเข้าสู่ตัวเล็กนี่แหละตัวเล็กนี่เลยเนาะเหตุนี่ปลูก
ขวางนี่เห็ดที่กินไม่ได้กินไม่ได้เนี่ยเขารู้ตัวไหมเนี่ยเป็นเจ้าของป่าเนี่ยนี่เจ้าของสวนป่าถ้าปูอย่าไปเล่นนะลูกปูเหลือไว้ให้อย่าไปเล่นถ้าปูกับตาปลูกอ้อยปลูกมันก็จะได้มรดกอ้อยกับมันเนาะครับอันนี้ปูปลูกยางไม่ได้ปลูกยางปลูกไม้ป่าตอนนี้ก็ปลูกเนี่ยเริ่มต้นยาวเลยนะครับมันโตแล้วนี่เพราะว่ามันถี่นะมันก็แย่งแสงกันธรรมดาแย่งกันขึ้นครับโหนี่ถือว่าลุงเป็นเจ้าของป่าไม้เองนะเนี่ยเนาะครับเขาบอกว่ามันเท่นะคนเป็นเจ้าของป่าเนี่ยมันจะไปเขาใหญ่แล้วมันเดินเข้ามาหลังบ้านไงนู่นก็ขายไปเยอะแล้วนะต้นใหญ่ๆนะแสดงว่าแถวนี้เป็นถิ่นของยางนาเนาะถิ่นของยางนาไปทางเหนือนู่นก็เยอะมีอีกบ้านหนึ่งต้นแต่ต้นยังเล็กครับนั่นต้นเท่าแขนเท่าขานี่มาไว้ก่อนเขาไงเขาเห็นดีก็อยากไว้มั่งต่อไปมันจะกลายเป็นทองคำเขียวลุงครับประเทศไทยตอนนี้เห็นว่าเขาไปแย่งกันศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ไม่พอแจกอ่ะคนมันแห่มาปลูกป่ากันแล้วอ่ะหน้านั่นมาเก็บได้เลยเนี่ยไม่ห่วงลูกยางอ่ะลูกกล้ามันเกิดเองลูกกล้าเกิดเองอ่ะหรือจะเอาลูกมันที่มันร่วงมาก็ได้เอาไปหยอดเลยถ้าต้นกล้าก็มาถอนเอาถอนแล้วไปปลูกหน้าฝนก็ได้เลยนะได้เลยได้เลยตัวเล็กๆเล็กๆลูกมันร่วงมาเยอะเลยนี่ข้างล่างโหปุ๋ยจากใบไม้เพียบเลยไม่ได้เผาอะทำไว้เป็นปุ๋ยไฟไม่เข้านี่ยิ่งพอกพูนไปเรื่อยไปเรื่อยเลยเนี่ยโอ้ไฟเข้าไม่ได้แต่ป่าธรรมชาติมันจะไหม้ไฟเนาะมันก็โดนคนจุดนั่นแหละโดนคนจุดไฟธรรมชาติมันไม่ค่อยมีแล้วฮะเดี๋ยวนี้มีแต่ไฟคนจุดมีไฟคนจุดแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านเนาะครับไฟจะไม่มีใครจุดได้เดี๋ยวไม้บานหมดคนที่ถามมาบอกว่ามันไฟเข้าจัดการยังไงเนาะตรงนี้เป็นหมู่บ้านครับครับหมู่บ้านไฟไม่เข้าได้แต่ถ้าเป็นกลางไร่กลางนาไกลๆก็อาจจะไม่แน่นี่เป็นในหมู่บ้านข้างนอกก็เป็นนาล้อมหมดไม่มีไฟลามมาได้งั้นถ้าดูจากภาพมุมสูงนี่จะมีแต่ของลุงยมเนี่ยที่ทึบกว่าเพื่อนทึบกว่าเพื่อนก็ชวนมาดูว่าป่าสำหรับคนที่เพิ่งปลูกนะฮะอนาคตท่านคิดไว้เลยว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละที่บ้านของเราอ่ะถ้าอยากอนุรักษ์ก็ปลูกได้เลยครับอยากได้กล้าไม้ก็มาเอาเลยไม่ขายมาเก็บเอาเลยครับหน้าดินถ้าลุงยมโกยไปใส่ถุงขายได้เนี่ยดีมากดินป่าเนี่ยหนาทึบเลยคอยดูเห็ดเปาะมันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวต้นเห็ดโคนอ่ะต้องถูกใช่เห็ดโคนมีเห็ดโคนนี่มีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วนานุ่งเขาเก็บกันเต็มสวนเลยเนี่ยครับโอ้ยได้ต้นไม้12ไร่ขนาดนี้มันสุดยอดมากๆครับไม้ฟืนก็เพียบเลยฟืนมันเป็นควันฟืนมันลุกดีแต่มันมีควันมันดำเลยเพราะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับควันเป็นตัวดำเลยเหมือนยางรถนั่นเหลืออย่างเดียวคุณยมเอาคาดมาโกยทางตัวไปทิ้งแล้วทำไปทีแล้วเด็กมาก็ได้มาศึกษาเส้นทางธรรมชาติได้เลยเส้นทางธรรมชาตินี่ใช่นี่อย่างที่เห็นมันทีๆนี่มันก็เกิดเองไงเนาะเกิดเองทั้งนั้นลุงก็ปล่อยให้มันเกิดไปปล่อยให้เกิดไม่ทำลายเออทอดทานเลยแต่เราไม่ปล่อยมันก็ไม่มีอยู่ไม่ได้แต่ปีที่แล้วนี่กล้าไม้มันไม่เกิดนะลุงมันมีลูกแม่ปีนี้มีต้นใหญ่ยังมีลูกแล้วมันยังเหลือแม่เดี๋ยวดูก่อนมันจะขึ้นยังมันต้องมีลูกร่วงแล้วล่ะก็ขึ้นทุกปีอ่ะครับ
ตรงนี้อยู่ที่บ้านวงคล้องนะครับตำบลวงคล้องที่พรมพิรามพิษณุโลกใครสนใจก็มาถามหาบ้านลุงยมเนี่ยนี่กล้ามันเกิดเป็นไม้อะไรนะเป็นไม้ยางเลยยางต้นเนื้อมีลูกปีที่แล้วนี่ยางนามันติดลูกน้อยมากติดลูกน้อยเพราะมันแรงจัดอ่ะแต่ประทับใจต้นนี้มากเลยครับเนี่ยต้นเนี้ยถ้าเราโอ่งมาดั้งคู่กันนี่ยิ่งกว่าโอ่งมังกรนะครับต้นเนี้ยต้นนี้กับต้นนู้นก็อายุไล่ๆกันพึ่งเคยมาจับแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีมาเลยแล้วที่เขาบอกว่ามันจะมีฟ้าพงฟ้าผ่ามันเกี่ยวกันไหมฮะมันก็ยังไม่เห็นมีผ่านะต้นใหญ่ก็ไม่ผ่าเขาบอกว่าฟ้าไม่ผ่าไม้สดฟ้าจะผ่ากิ่งไม้แห้งที่เป็นแห้งคาต้นมั่งนะแห้งคาต้นมันจะผ่าลงตรงนั้นถ้าต้นไม้ตายตายนี่มันเราไม่ขายมันก็ไม่ได้บอกว่าแก่ไปเนาะถ้าไม่แก่ นี่ยังไม่แก่ต้องสามารถที่จะโตใหญ่ไปได้กว่านี้อีกมากต้องร้อยปีขึ้นไปถึงจะแก่ครับอันนี้ยังไม่ถึงนะอันนี้ไม่ถึง50ปีเลยยังไม่ถึง100ปีเลย30กว่าปีไม้ไซส์ขนาดนี้มันไม่ค่อยเห็นในบ้านคนแล้วลุงครับมันมีแต่ป่าใหญ่ๆป่าใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะฉันถือว่าลุงยมได้อนุรักษ์ไม้พญาไม้ไว้เลยสำคัญมายางนาเขาบอกว่าไปกู้เงินก็ได้แบบนั้นเห็นแล้วก็ดีที่อยากไว้ที่จริงรัฐมันต้องให้เป็นเงินฝากนะใครมีต้นไม้นี่ถือว่าเอาต้นไม้เข้าธนาคารแล้วเราต้องธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยคือคนเป็นเจ้าของต้นไม้ไม่ใช่เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เป็นลูกหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ใช่ก็เหมือนเราลุงเอาต้นยางนาต้นนี้ไปเข้าธนาคารอ่ะก็เหมือนลุงเอาเงินไปฝากแหละใช่ธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ลุงทางที่ถูกมันควรจะเป็นงั้นใช่ไม่ใช่ว่าลุงไปเป็นลูกหนี้ธนาคารนะมันต้องคิดใหม่ธนาคารก็ต้องคิดใหม่เชื่อเลยว่าถ้าคิดอย่างนี้คนจะปลูกป่าเพียบเลยใช่ป่าจะไม่ขาดเลยเนี่ยแล้วถ้ากฎหมายใหม่นี้ถ้าเขาอันบังคับใช้แล้วก็ดีแล้วใครก็อยากปลูกได้ปลูกแล้วโค่นได้จัดขายได้ถ้าตัดใช้ได้เนี่ยถ้าลุงตู่สองคิดได้นะให้คาร์บอนเครดิตเลยอย่างของลุงเนี่ยต้นเนี้ยต้นไม้ทั้งหมดในสวนมีกี่ต้นแล้วให้ต้นละร้อยต่อปีใช่โอ้โหทั้งนั้นก็เหมาะเลยใช่ไหมเยอะเลยมันจะลดพื้นที่ไร่อ้อยไร่มันลดพื้นที่ยางพาราไปเพียบเลยลดพื้นที่ปลูกข้าวที่เยอะเกินขายไม่ออกเนาะและที่บอกว่า ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราก็เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศด้วยกลไกอย่างนี้เนาะใช่แน่นอนเราฝากลุงตู่ไปด้วยนะครับลองออกกฎหมายคาร์บอนเครดิตใครมีต้นไม้1ต้นเราให้100บาทต่อปีรัฐบาลจ่ายเลยนับจำนวนไปเลยทำบัญชีต้นไม้จะอย่างเงี้ยดีมากเลยของลุงมี 2,500 ต้นสมมุตินะขึ้นทะเบียน 2,500 ต้นต้นละ100ต่อปีก็เท่าไหร่ล่ะ 200,000 200,500 อย่างนี้ดีไหมล่ะดีคือประชาชนได้ป่าได้เศรษฐกิจประเทศก็ได้ป่าได้ลดโลกร้อนเนาะครับแต่ไม่เป็นไรลุงมีต้นไม้แล้วสบายใจได้ยิ่งมีไซส์นี้ด้วยนะเตรียมไปรอไปรองรับเนาะก็เดี๋ยวผมคิดว่ากฎหมายไม่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับปรับเปลี่ยนมาตามสถานการณ์แต่ขอให้เรามีต้นไม้ไว้ก่อนครับโอ้เนี่ยต้นนั้นก็ใหญ่นะลุงเนี่ยต้นกลางๆต้นนั้นมันขึ้นก่อนขึ้นก่อนนานแล้วแต่ที่หลังต้นนี้ครับหลังต้นนี้เนี่ยทำเขาบอกว่าทำเกษตรแล้วทำไงให้สบายไปหน้าเนี่ยนี่แหละทำนี่แหละนี่พี่ชายก็สูบน้ำไปนาหลังสุดนู้นอ่ะนี่น้ำก็ซึมไปทั่วหมดมันก็เหมือนก็ลดน้ำนี่ฮะสูบผ่านนี่เลยครับช่วงนี้ไม่ได้ทำก็ไม่ได้สูบต้นนี้ก็สวยเนี่ยต้นนี้ก็สวยต้นแรกมันมี2ต้นตรงเนี้ยครับมันคู่กันนี่มันหักลมพัดหักอยู่ใกล้ๆข้างล่างนี่เลยเนี่ยถ้าได้ต้นอย่างนี้ไปสัก100ต้นในพื้นที่นี่ก็โอ้โหชุ่มชื่นหัวใจเมื่อก่อนบ้านนู้นก็มีเป็นร้อยต้นนะนู้นต้นใหญ่ๆครับนี่เขาก็โค่นขายมั่งคนเอาไปใช้กันมั่งแต่ขอญาติยากตอนนั้นนะเนาะเป็นปีกว่าจะได้โค่นกว่าจะได้ค้อนกว่าจะได้อะไรนะ
ไม่ใช่ได้โค่นแค่ต้นเดียวขอต้นเดียวได้ต้นเดียวมาตอนหลังนี่เขากฎหมายเขาออกมาให้ว่าให้จดทะเบียนได้ก็เขาให้ไปที่อำเภอไปหาที่ป่าไม้อำเภอป่าไม้อำเภอก็ทำหนังสือให้เราไปที่สิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดนี่เขาก็ทำให้นี่ถ้าต่อไปแก้กฎหมายอีกนะฮะให้ที่สปกขึ้นทะเบียนได้เนาะก็ยังเยอะใหญ่เลยอย่างนั้นเนาะจะไม่ได้เนาะอันนี้มันแค่โฉนดเนาะโฉนดปลูกป่าในโฉนดถึงจะไปขึ้นทะเบียนถึงจะโค่นได้ตัดได้มันต้องปรับแก้กฎหมายลูกอีกหลายส่วนครับเป็นไรฮะค่อยๆทำไปนะครับครับคนที่ปลูกป่าปีนี้นะฮะท่านเห็นอนาคตของท่านไว้เลยอีก30ปีมาเดินชมต้นไม้เนี่ยเหมือนของลุงยมเนี่ยดูดิถ้ามองจากภาพมุมสูงนี่อลังการมากครับผมดาบจาชาติก็บอกว่าถ้ากฎหมายไม่ออกเราก็มีความสุขของเราแล้วนะครับถูกต้องเลยครับผมเราได้ป่าของเราลุงยมมีอะไรฝากข้อคิดอะไรให้พี่น้องบ้างไหมฮะก็ไม่มีอะไรถ้าอยากจะปลูกป่าก็ดูลุงเขาไว้ก่อนแค่นั้นเองครับตัวอย่างอยู่ที่นี่นะครับก็ถ้ามาหาลุงก็มาบ้านวงคล้องนี่เลยครับมาถามได้รู้จักเขารู้จักหมดครับแล้วลุงก็กินเจด้วยกินเจตลอดชีวิตอ๋ออะไรอะไรหักเหให้มากินเจล่ะก็เขามีธรรมะมาไงธรรมะมาลงมาปลูกโปรดให้คนรับธรรมะธรรมะก็คือให้เรารู้จักตัวเองว่าเรามาจากไหนแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ผู้ทุกชนิดไม่เบียดเบียนสัตว์20ปีกว่าแล้วโอ้แล้วสุขภาพยังดีครับตั้งแต่42วันนี้อายุ68ครับสุขภาพก็ยังดียังดียังผ่าฟื้นได้ตัดไม้ได้เอาแล้วไปเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเขากินเนื้อกับเราไม่กินเราไม่กินเราก็กินน้ำกินอะไรก็ได้ที่เราไม่กินมีงานเลี้ยงก็เชิญมาแล้วก็ไปแล้วก็กินผลไม้กินน้ำเราขึ้นได้ทุกอย่างแต่เราไม่กินเขาแค่นั้นเองเขาก็เหมือนเราตัวใครก็รักชีวิตเหมือนกันถ้าไม่รักชีวิตนะสัตว์จะไม่หนีเราสังเกตดูสัตว์ทุกตัวหนีเราหมดเพราะกลัวตายเหมือนเราจะโดนวิ่งทุบหัวแล้วก็วิ่งหนีนะใช่แล้วบางคนบอกว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์ไม่จริงต่างคนต่างเกิดมาใช้กรรมใช้กรรมร่วมกันแต่มนุษย์เอาเปรียบสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์เนาะขอบคุณมากเลยเนี่ยขอบคุณครับครับสวัสดีครับได้มาเห็นสวนป่าของลุงแล้วนะฮะเดี๋ยวมองภาพมุมสูงนี่จะอลังการมากเลยแปลงของลุงยมถ้าใครดูไม่ทันต้องไปย้อนดูนะครับแล้วก็เห็นอนาคตของท่านเลยแปลงต้นไม้ของท่านที่ท่านเพิ่งปลูกวันนี้อีก 30-40 ปีมันก็จะเป็นเหมือนที่ในภาพนี่แหละครับผมให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับ